ไปต่อกันที่สพฐค่ะได้เดินหน้าสานต่อโครงการห้องเรียนอาชีพพัฒนาความรู้ควบคู่ทักษะอาชีพนะคะโดยผนึกกำลังกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะดร.บุญรักษ์ยอดเพชรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการห้องเรียนอาชีพระหว่างสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนศิลป์อาชีพซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในสายอาชีพนะคะให้ได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะประสบการณ์เพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่การเรียนสายอาชีพและสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและบริบทในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะมีการดำเนินการในจังหวัดพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวน6โรงเรียนได้แก่1โรงเรียนราชมุนีรังสฤษดิ์อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยอาชีพสุงไหงโกลก2โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี3โรงเรียนเบตงวีระราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาร่วมกับวิทยาลัยอาชีพเบตง4โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย5โรงเรียนแม่จันวิทยาคมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายและ6โรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดค่ะโดยด้านดร.บุญรักษ์ยอดเพชรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านได้กล่าวนะคะว่าสำหรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนอาชีพจะมีการพิจารณาจากบริบทที่ตั้งของสถานศึกษานั้นนะคะว่ามีความพร้อมที่เหมาะสมจะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใดซึ่งทางสพฐเองก็ได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ในการคัดเลือกสาขาวิชาต่างๆซึ่งได้มาทั้งสิ้น9สาขาวิชาค่ะได้แก่คอมพิวเตอร์ธุรกิจการบัญชีคหกรรมการโรงแรมช่างไฟฟ้ากำลังช่างก่อสร้างพืชศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตรและช่างเชื่อมโลหะนอกจากนี้ท่านรองเลขาธิการนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการที่จะขยายโครงการห้องเรียนอาชีพไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะต้องพิจารณาดูบริบทของพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากโครงการห้องเรียนอาชีพทางสพฐเองก็มีโครงการห้องเรียนกีฬาและโครงการห้องเรียนดนตรีอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปอยากเรียนว่าห้องเรียนอาชีพนะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติที่โดยปกติแล้วถ้าหลักสูตรทั่วไปเนี่ยเด็กก็จะเรียนแต่วิชาสามัญแต่ครั้งนี้แหละเราจะส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถความสนใจความถนัดในเรื่องงานอาชีพที่เขาค้นพบตัวเองให้ได้เรียนอาชีพที่เขาต้องการตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อจบม.6แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะได้ทั้งวุฒิปวช.และวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6เขาจะมีทางเลือกถึง 2-3 ทาง1เขาอาจจะประกอบอาชีพไปแล้วก็เรียนไป2หรือเรียนสายอาชีพในระดับปวส.หรือ3เรียนเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษานะครับส่วนเรื่องหลักสูตรที่เรียนในขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนแล้วจะดูในที่ตั้งของตัวเองว่ามีความเหมาะสมกับอาชีพอะไรเช่นในพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาเนี่ยเขาก็จะเลือกอาชีพที่คิดว่าไปแล้วพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นตามนโยบายเมืองต้นแบบของรัฐบาลนะครับอย่างเช่นโรงเรียนเบตงเนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องของอาชีพธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับถ้าทางภาคเหนือโรงเรียนที่แม่สายโรงเรียนที่แม่สอดเนี่ยก็จะมีพื้นฐานทั้งงานไฟฟ้างานช่างโลหะ
หรืองานทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะดูเขาจะดูแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องตอบสนองกับโจทย์ของพื้นที่ฉะนั้นเรามีสาขาวิชาที่เด็กให้เลือกถึง 8-9 สาขาเรื่องการขยายนั้นเบื้องต้นเลยนะครับตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งท่านรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเราจะขยายตรงนี้ให้ครบพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10เขตเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นเรื่องของการขยายเป็นพื้นที่ทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบที่จะทำให้โรงเรียนได้เห็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรให้เฉพาะกับเด็กสนใจฉะนั้นจะมีรูปแบบที่เป็นวิชาพื้นฐานกับวิชาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับฉะนั้นการที่โรงเรียนจะขยายก็จะรูปแบบตรงนี้ไปประยุกต์ว่านอกจากเป็นห้องเรียนอาชีพแล้วขณะนี้เรามีห้องเรียนกีฬาห้องเรียนดนตรีนะครับเขาอาจจะไปคิดห้องเรียนประเภทอื่นๆที่ตอบโจทย์กับเด็กในพื้นที่ของเขาได้ครับใน9หลักสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าสปท.เป็นผู้กำหนดบางโรงเรียนก็มี2หลักสูตร3หลักสูตรเป็นโรงเรียนเขาคิดขึ้นมาเองแต่เราประมวลแล้วที่ซ้ำซ้อนด้วยไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยมี9หลักสูตรเขาจะกำหนดอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นคนที่แถวจังหวัดจันทบุรีอาจจะไปเรื่องของการเจรนายเพชรเจรนายพลอยหรือแม่สอดอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อันนี้แล้วแต่ของเขาครับ